ผมอยู่ในป่าสายลมมาพาพ่อไปเจอแกนอนสลบอยู่ผมถูกไอ้พานเข้มมันลอบกัดสายฟ้าเหรอครับสายฟ้าปลอดภัยดีมาเอาตัวไปไม่ได้เราต้องล่าหัวพวกมันให้เหมือนที่พวกมันมาล่าสัตว์ในป่าแกจำคำพูดจ๋าได้ไหมมันยังไม่ถึงเวลาแล้วจะให้เราคอยตั้งรับคอยขัดขวางพวกมันถึงเมื่อไหร่ครับแค่นี้มันก็หยุดทำชั่วแล้วทำไมฉันจะไม่เข้าใจแกแต่ฉันยังเชื่อจ๋าอยู่จ๋าเขาไม่ได้แค้นน้อยไปกว่าพวกเราหรอกแต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดก็คือไอ้สินชัย